บายดีสบายดียินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภัตตาและนากัญญาสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนไอ้อุ่นแก้วคือเก่าสบายดีนากัญญาสิทธิ์สบายดีสุภัตตาในมื้อนี้เฮาจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกและไข้เลือดออกนี่เกิดมาจากไสแล้วก็ขอเชิญทานพบกับท่านด็อกเตอร์ได้เลยสัมภาษณ์เพิ่นในมื้อนี้ขอเชิญสบายดีสบายดีด็อกเตอร์เจ้าสบายดีเจ้าก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอขอบใจนําด็อกเตอร์หลายๆที่ว่ามาร่วมรายการเมืองเราประจําสัปดาห์พอดแคสต์ล่ะก็อยากขอให้ด็อกเตอร์แนะนําตนเองให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้จักได้ว่าซื้อแนวใดแล้วก็ประจําการอยู่ไสเนาะรับหน้าที่พิซอบแนวใดเด้หั่นน่ะเนาะเจ้าข้าพเจ้าชื่อว่าด็อกเตอร์สิทธิพัฒน์เนาะปัจจุบันนี้แม่นประจําการอยู่ที่องค์มอภาคใต้น้องบ่แขวงจังหวัดซักเจ้าเนาะเป็นมอสปอร์ตทางเกี่ยวกับพยาธิซึมเสื่อเนาะหรือว่าพวกประเภทไข่ต่างๆนี่เองอ่ะเนาะรวมถึงไข่ไร้ก็เช่นเดียวกันเจ้าโอ้ก็จะให้ด็อกเตอร์อันอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับอาการของไข้เลือดออกเป็นจังได๋แล้วเกิดมาจากไสไข้เลือดออกเนาะหรือภาษาชาวบ้านหรือภาษาบ้านเฮาเขานิยมเกิดว่าไข้ลูกไล่เนาะเป็นอันเดียวกันเนาะเจ้าเนาะสาเหตุของมันนี่มันเกิดจากเชื้อไวรัสเนาะที่มี4สายพันธุ์เนาะก็คือสายพันธุ์ DENV1 DENV2 DENV3 และ DENV4 ซึ่งไวรัสตัวนี้เนาะมันจะอาศัยยุงเป็นท่านะในการส่งเสือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเราจะเนาะเป็นพาหนะนำเสือคือว่ายุงตัวนั้นไปกัดผู้ใดเป็นไข้เลือดออกแล้วประกาศผู้อื่นผู้นั้นก็จะเป็นน้ำแบบที่เป็นพระเจ้าแม่เราจะถูกต้องเราจะโอ้วันนี้เนาะอันไข้เลือดออกนี่มีอาการแสดงออกแนวใดเจ้าอันอยากให้ท่านอยากให้ด็อกเตอร์อธิบายให้ฮู้ตื่มอีกเด้ไข้เลือดออกก็จะมีอาการแสดงออกอยู่สองสามระยะเนาะจ้ะเนาะระยะทับอิดเกิดว่าเป็นระยะไข่คือคนเจ็บจะได้หับเสือมาประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นแล้วคนเจ็บก็จะมีอาการไข่ไถสูงกินยาลดไข่ก็จะบ่ค่อยตอบสนองปานใดเนาะหรือลดไข่ก็ได้เพียงแต่ส่วนระยะใดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไข่ขึ้นมาเนาะซึ่งระยะทับอิดนี่ก็เป็นระยะไข่ซึ่งมีระยะไข่อยู่ประมาณมือที่1มือที่3มือที่4เราจะนอนจะเป็นระยะที่ว่าคนเจ็บไข่แล้วก็ตัวที่2มันจะเป็นระยะเกิดว่าระยะวิกฤตระยะคริติคอลเนาะสําหรับบางคนเนาะอาจจะเกิดระยะวิกฤตใดก็คือจะเหตุให้คนเจ็บมีอาการสนก็คืออาจจะมีเลือดออกเนาะตามเพ้นแขวดังๆออกหรืออาจจะมีการเจ็บในท้องเนาะมีการหัวไหลของน้ำพลาสมาที่อยู่ในเลือดออกมาอยู่ในสองท้องเราเห็นให้มีการท้องเบ่งเราเจ็บท้องแน่นท้องเราหายใจยากพวกนี้อาจจะเห็นให้หุ่นแห้งถึงศอกและก็เสียชีวิตได้ถ้าหากว่าเฮาบ่ได้รับการปิ่นปัวที่ถี่ถ้วนและก็ถึงวิธีนอกจากเนาะส่วนระยะที่3ก็จะเป็นระยะพักฟื้นก็คือระยะพักฟื้นแม่นมือที่6เนาะมือที่6ขึ้นไปเนาะมือที่6ที่7คนเจ็บก็จะค่อยดีขึ้นถ้าหากว่าผ่านระยะวิกฤตมาได้โดยการปิดปัวของแอดมอสปอร์ทางเนาะแล้วบัดนี้เวลาคนเป็นไข้นี่แล้วหันรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันนี้แล้วนี่แม่นขั้นใดจริงว่าต้องได้ระวังแล้วว่าขั้นใดที่ว่าต้องไปหาหมอถ้าหากว่าคนเจ็บมีอาการไข้พอดไปละระยะ3วันแต่มีอาการเจ็บท้องหวมเนาะจ้ะเนาะเจ็บเขตกระเพาะบอกนี่เนาะหรือมีการหายใจฝืดมีการไอพวกนี้มีเลือดซึมตามเส้นแขวพวกนี้ก็ควรที่จะต้องไปหาหมอเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนาะจ้ะเนาะขั้น3มื้อแล้วต้องไปหาหมอเนาะเจ้าถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าคนแข็งแห้งเนาะจ้ะเนาะถ้าว่าเคยเป็นมาก่อนเจ้าอาจเคยติดเสือแต่เฮามาติดเสือ3คืนเป็นเสือสนิทเดิมเนาะส่วนใหญ่คนเจ็บก็จะมีการไข้1 5 3วันเนาะหลังจากนั้นเนาะคนเจ็บก็จะมีอาการเศร้าไข่แล้วก็บ่มีอาการเจ็บท้องอันนี้คือเป็นไข่ยุงลายที่เฮาสามารถกินน้ำเกลือแฮหรือกินน้ำมะพร้าวได้หลายเนาะส่วนนี้กินยาบำรุงเนาะ
บ่ควรที่จะกินยาต้านเสื่อมระยะขาเป็นแบบนี้เฮากินตามอยู่บ้านได้แต่ว่าถ้ามือใดที่ว่าคนเจ็บไข้หนมือที่3แล้วเนาะยังมีการไข้หนมือที่4แล้วยังมีเจ็บท้องหวมน้ําคืออาการเตือนคือเจ็บท้องก็คือมีอาการเตือนที่เฮาควรที่จะไปติดตามอาการอยู่ห้องหมอได้ควรเข้าไปกวนอยู่ห้องหมอเนาะเจ้าเนาะเจ้าวันนี้ขออนุญาตถามดร.ตื่มอีกอันน่ะไข้เลือดออกในเนาะเริ่มเป็นในช่วงใดหลายฤดูฮ้อนบ่เจ้าหรือฤดูหนาวโดยทั่วไปแล้วจะเป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนเนาะฤดูฝนส่วนหลายเนาะจะเป็นในฤดูฝนฤดูฮ้อนก็จะบ่ค่อยพบปานใดในไข้เลือดออกเนาะโอ้แล้วบัดนี้สําหรับผู้ที่ว่าผู้หญิงที่ว่าเพิ่นถือพาแล้วบังเอิญว่าเป็นไข้เลือดออกนี่เพิ่นต้องได้ระมัดระวังแนวใดสิว่าต้องกินยาตัวนั้นบ่ได้ตัวนี้บ่ได้เพิ่นมีจังซี่บ่เนาะที่จริงแล้วในแม่ยิ่งถือผ้านี่คือว่าถ้าเป็นไข้อย่างใดที่ว่าเป็นอันตรายอย่างใหญ่เนาะเพราะว่าอาจจะส่งผลเฮ็ดให้เด็กอยู่ในท้องมีความพิการหรือมีความเสียชีวิตอาจจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็อาจจะส่งผลเฮ็ดให้แม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตก็เป็นไปได้เนาะถ้าว่าติดเสือไข้อย่างใดในระยะนี้เนาะโดยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้ตัวว่าเขาเจ้าเป็นไข้ยุงลายเนาะเขาจะประสัยชีวิตปกติไปเนาะมีไข้เขาเจ้าก็กินยาอยู่บ้านเนาะแต่เขาเจ้าบ่ค่อยด้วยความที่ว่าถือผ้ามีลูกในท้องและเฮ็ดให้การกินน้ําเฮ็ดให้มีความจํากัดหลายขึ้นเพราะมันแน่นเนาะเจ้าเนาะมันจะแน่นกระเพาะเวลาถือผ้ามันจะท้องมีลูกมันจะมีการกินดื่มได้น้อยเนาะเฮ็ดให้มีภาวะเสี่ยงอันตรายก็ผู้ที่บ่ถือผ้าอีกเจ้าเนาะสําหรับหญิงถือผ้านี่เจ้าการกินยาอยู่บ้านสําหรับหญิงถือผ้าก็ควรกินคือกันกับคนที่บ่ถือผ้าแล้วเจ้ากินพวกถ้ามีไข่กินลดไข่ถ้าว่าบ่มีไข่ก็บ่กินกินวิตามินกินเกลือแฮเนาะพวกโอลาริสพวกนั้นเนาะเจ้าผสมกับน้ํากินมื้อนึงตามที่ว่าความต้องการน้ําของร่างกายเลยเนาะเจ้าเนาะแล้วแต่คนถ้าว่าน้ําหนักหลายกว่า50โลก็ควรที่จะกินอยู่ประมาณ2ถึง3ลิตรต่อมื้อเจ้าเนาะเจ้าแล้วอาการแทรกซ้อนของไข้เลือดออกนี่เด้อเจ้ามีแนวใดเด้อเนาะอาการแทรกซ้อนของไข้เลือดออกที่พบอยู่เรื่อยๆก็เป็นว่ามีอาการช็อกหย่อนขาดน้ําเนาะเจ้าเนาะเขาเอิ้นว่าไฮโปโวลิมิกช็อกเนาะซึ่งเกิดจากภาวะน้ําอยู่ในเส้นเลือดเฮาหรือว่าน้ําเลี้ยงในเส้นเลือดเฮาเรามีการหัวไหลออกไปตามวังจุลังก็คือซองท้องบ่หรือว่าไตผิวหนังเฮ็ดให้มีการบวมตามแขนขาหรือมีการท้องเบ่งนั่นคืออาการแทรกซ้อนของไข้ยุงลายซองมากก็แม่นอาการที่อาจจะเฮ็ดให้ตับเนาะตับมีการอักเสบบวมน้ําเนาะเฮ็ดให้หน้าที่การตับเพิ่มขึ้นเนาะคืออาการแทรกซ้อนที่ว่าพบอยู่เรื่อยๆในไข้ยุงลายเนาะจ้ะเนาะตามที่ว่าด็อกเตอร์ที่ให้คําแนะนํานี่แม่นเพิ่นต้องเป็นเบิ่งว่าเป็นไข้จักมือแล้วจังไปหาหมอเพิ่นควรไปหาหมอในตอนใดที่จริงแล้วควรที่จะมาหาหมอถ้าหากว่ามีไข้ถึง3วันเนาะควรเอ๊ะใจแล้วว่าเฮาเป็นไข้ยุงลายหรือบ่เนาะเฮาควรที่จะมากวดนําหมอว่าเฮาเป็นแท้บ่แล้วเฮาเป็นเฮาก็ควรที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอเนาะเจ้าเนาะถ้าหากว่าใครมาหาหมอแล้วหมอให้ติดตามอยู่บ้านถ้าหากว่ามีอาการเตือนก็คือมีการเจ็บท้องแน่นท้องกินดื่มบ่ได้ดีเนาะแพงยิ่งจะต้องกลับมาหาหมอเพื่อติดตามอยู่ในห้องหมอตัวนี้เนาะเจ้าบัดนี้อันคนที่ว่าเป็นไข้เลือดออกนี่เนาะอันผู้นึงนี่สามารถเป็นได้จักเทื่อเจ้าจึงจะบ่เป็นอีกเลยหั่นน่ะตัวนี้นี่ยังบ่ทันได้มีการขนขัวได้ที่จะอย่างยืนได้เถื่อเนาะเพราะคนผู้นึงเลยสามารถเป็นได้จักเถื่อเนาะลางคนก็เป็นแล้วก็เป็นอีกเนาะปีนี้เป็นปีหน้ามาถ้าบ่มีการป้องกันก็สามารถติดเสื่อได้อีกเนาะอย่าลืมว่าไข้ยุงลายเฮามี4ชนิด4สายพันธุ์เนาะปีนี้อันเป็นสายพันธุ์นี้ปีหน้าอาจจะติดสายพันธุ์อื่นหรืออาจจะติดสายพันธุ์เก่าก็มีอาการได้ที่กันเจ้าจะบ่มีว่าเคยเป็นแล้วแล้วจะบ่เป็นอีกจักเถื่อยังบ่ทันมียาตัวใดที่สามารถป้องกันได้คือวัคซีนอื่นๆนะเจ้าวันนี้เนาะไข้เลือดออกนี่อันก็มีการใส่เลือดอีหยังบ่เจ้าเพราะว่าปั่นผ่านมาคือรายงานข่าวเนาะอันว่าบางเทื่ออันเป็นไข้เลือดออกแล้วบางเทื่อคลั่งเลือดก็เลือดบ่พอหั่นน่ะเจ้าอันตัวนี้นี่แบบอัน
ป็นย้อนจังไหนเจ้าเลือดออกแบบใดแหนะคือว่าเลือดบ่พออีหยังประมาณนี้นี่แหละเนาะไข่เดือดไข่ยุ่งไล่ที่ไข่เดือดออกเนาะจะเหตุให้มีการเลือดไหลตามเส้นเลือดฝอยต่างๆในห่างกายเนาะถามว่าเป็นหุ่นแห้งจังเหตุให้คนเจ็บมีการขาดเลือดถ้าขาดเลือดแล้วจะเหตุให้เขาเจาะมีการเขาเอิ้นว่าระบบไหลเวียนจะเหตุเวียกผิดปกติเนาะหรือภาวะช็อกหย่อนว่าขาดเลือดเนาะฉะนั้นแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องได้ให้เลือดแก่คนเจ็บที่ว่ามีอาการรังกาวเจ้าเนาะบทสันคนเจ็บจะเสียชีวิตไหลเลยเจ้าคันว่าเขาหากบ่มีการให้เลือดทดแทนเนาะเจ้าเนาะโอ้ถือว่าเลือดหันไปไหลเวียนอยู่น้ําเส้นเลือดฝอยต่างๆเนาะเพราะว่าอันก็มีพี่น้องเคยเป็นคือกันสนอกว่าต้องได้ใส่เลือดใส่หยังก็เลยบ่ฮู้แน่นอนว่าเลือดไปออกตอนใดอีหยังนะคือว่าได้ใส่เลือดสนอกก็เลยถามดร.ก็ได้เป็นความฮู้ไปนําน้องในมื้อนี้เนาะเจ้าตามแม่ล่ะแล้วบัดนี้เฮาก็ได้ฮู้แล้วว่าไข้เลือดออกไข้ยุงลายแม่นแนวเดียวกันแล้วบัดนี้คําถามนี้อาจสิเป็นตาตลกสิบ่ตลกแน่บัดนี้ไข้เลือดออกไข้ยุงลายวันนี้ไข้ยุงลายนี่บัดยุงมากัดเฮานี่เฮาเลยเบิ่งบ่ฮู้ซําซะว่าแม่นไข้แม่นยุงลายกัดเฮาบ่หรือว่าแม่นยุงใดกัดเฮาน่ะที่จริงถ้าในทางการแพทย์เฮาเอิ้นว่าสากลเนาะเนาะสากลเขาเอิ้นว่าแดงกี้ฟีเวอร์เนาะแม่นล่ะแต่ถ้าแปลภาษาลาวเนื่องจากว่ายุงที่มากัดจะเป็นยุงอาเลสอะคิปไทเรียกว่าเป็นยุงไล่เนาะเป็นยุงที่ว่ากดมันได้ไล่เนาะก็เรียกว่าเอิ่นเป็นไข้ยุงไล่เนาะแต่ว่าไข้เลือดออกนี้ย้อนว่ามีอาการเลือดออกในระยะที่เป็นคริติคอลเฟสนะระยะที่คุ้นแห้งมือที่4 5มือที่6นะเจ้าเขาเลยเอิ่นว่าภาษาไทยเขาก็เลยเอิ่นว่าประเทศไทยเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นเอิ่นว่าเป็นไข้เลือดออกเนาะเพราะว่าประเทศเลือดออกแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นอันเดียวกันเนาะบ่ได้หมายความว่ายุงที่มากัดเฮาหั่นเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นยุงลายหรือยุงบ่ลายแต่ถ้าหากว่าแน่นอนแหละเฮาไปกวดเลือดเบิ่งเนาะเฮาไปกวดเม็ดเลือดตำราเลือดรวมเบิ่งเนาะถ้าเห็นอันน่ะผลของเลือดนั้นเป็นไปอาการสาดไปทางเฮาบ่มาติไปแดงกี้ฟีเวอร์นั่นแหละคือยุงลายแน่นอนถึงว่าหมอก็บ่เห็นคือกันว่ายุงลายหรือบ่ลายมากัดแม่นแล้วตัวคนเจ็บแต่ว่าเฮาสังเกตจากอันน่ะการกวดวิเคราะห์ต่างๆนอกจากเนาะการแทสต่างๆเฮาสามารถบ่งบ่ติได้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นแดงกี้ฟีเวอร์หรือว่าไข้ยุงลายไข้เลือดออกเนาะก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าผู้นี้เป็นพยาธิไข้ยุงลายแล้วเนาะหรือจะเอิ้นไข้เลือดออกก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกแม่นกันซั่นอันผู้สัมภาษณ์นี่สิบ่ได้ระวังตัวสังเกตตัวเองบ่ว่าเพราะเมื่อวานนี่ยุงกัดยุงกัดตีตายต้องเบิ่งว่ามีไข่บ่เพราะกัดมื้อนี้อาจจะบ่เป็นไข้ภายในมื้อนี้เนาะอาจจะระยะที่เสือเข้าไปหาห่างกายเฮาแล้วอาจจะฝักตัวอยู่ประมาณ7วัน50วันหลังจากนั้นจึงมีอาการไข่โอ้เนาะก็แสดงว่ายุงคันกัดก็ต้องมีการฝักตัวของยุงก่อนเนาะว่าอาการจังสิแสดงน้องก็คิดว่ากัดแล้วจังได๋ที่เป็นไข้เลยบ่ไว้ปานนั้นเนาะบ่ไว้ปานนั้นแล้วบัดนี้มาฮอดคําถามที่ว่าอันอาการการระบาดของไข้เลือดออกนี่มันมีถึงขั้นที่ว่าเท่าที่เป็นมานี่เฮายังอยู่ในขั้นที่ว่าเฮาควบคุมได้อยู่แม่นบ่สําหรับว่าในอันน่ะในห้องหมอที่ท่านประจําการอยู่น่ะแปลว่าบ่มีเวลาใดที่ว่าเฮาควบคุมบ่ได้ตัวปัจจุบันนี้เฮาผ่านมาเฮาก็มีการควบคุมมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าก็ยังมีการแพร่ระบาดหลายอยู่เนาะจึงคิดว่าการควบคุมยังเฮ็ดเป็นในสําหรับในบ้านเฮายังบ่ทันได้ดีเนาะเท่าที่ท่านหมอเบิ่งเพราะว่ายังมีคนไข้ที่เป็นไข้ยุงลายมาเนาะในปีนี้ก็ระบาดหลายพอสมควรเนาะจ้ะเนาะโอ้เจ้าแล้วปีใดที่ว่าไข้เลือดออกอันดาแพร่ระบาดนักกดหมู่น่ะเจ้าที่ผ่านมานะเจ้าท่านหมอเองบ่ชื่อแต่ว่าหลายปีผ่านมาล่ะน่าจะประมาณบ่ต่ำกว่า5ปีผ่านมาที่ว่ามีการระบาดหนักน่าจะกลายกว่า5ปีผ่านมาแล้วเนาะที่ว่ามีส่วนนึงที่ท่านหมอยังเป็นนักเรียนปี4หรือปี5นี่แหละก็หลายเกือบ10ปีอะไรที่ว่ามีการระบาดหนักเนาะไข้ยุงลายมีการเสียชีวิต
เป็นทั้งขันว่าออกข่าวไปในแต่ละอาเซียนเนาะขันเป็นตอนนั้นเลยเนาะมาถึงตอนนี้นี่ปี2023นี่เนาะก็มีการระบาดอีกหอบหนึ่งเนาะแต่ว่าถาเทียก็หอบนั่นน่ะคือว่าโบนัสทอหอบนั้นเนาะพอประชาชนเฮามีความหูแล้วก็มีการตื่นตัวหลายขึ้นแล้วทางสาธารณสุขเฮาก็ออกไปเฮ็ดแคมเปญต่างๆที่ว่าซอยในการสกัดกันเพื่อบ่ให้หยุดการแพร่ระบาดของเสือไข่ยุงลายเนาะและมีการเฮ็ดออกสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดียในการป้องกันต่างๆในการผลิตสบู่เรียกว่าสบู่ฝุ่นอีหยังต่างๆที่ว่าเอาไปถิ่มใส่ในปอนที่มีน้ําเพื่อเฮ็ดให้ยุงลายมันไปคลายใส่เฮ็ดให้ไข่มันดีเฮ็ดให้มันบ่สามารถขยายพันธุ์ได้นะเจ้าก็สาธารณสุขก็เห็นเป็นเฮ็ดแบบนั้นแคมเปญแบบนั้นอยู่เจ้าแต่ว่าก็ยังมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่เจ้าเจ้าบัดนี้ก็อยากให้ดร.เนาะแนะนําวิธีป้องกันให้ประชาชนที่ว่าเพิ่นอยู่ห่างไกลโซกรีเข้าบ่ถึงข้อมูลข่าวสารฮู้วิธีป้องกันตัวเองจากไข้ยุงลายเด้อเจ้าว่าต้องเฮ็ดแนวใดแล้วก็อาหารที่ควรกินบ่ควรกินระมัดระวังในยามเป็นไข้เห็นจังได๋เด้อเนาะถ้าท่านหมออยากแนะนําสําหรับประชาชนเนาะที่ทั่วๆไปทั้งอยู่ห่างไกลและอยู่ในเมืองก็คือในช่วงระยะฤดูฝนเป็นช่วงที่ระยะไข้ยุงระบาดเนาะจะควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะในการที่ว่าสะสมน้ำตามกระโปรงกระป๋องอย่างต่างเนาะให้ทำลายเนาะให้ความถิ่มเบิดเนาะแล้วก็ถ้าหากว่านอนเนาะต้องนอนกลางมุ้งนอนอยู่ในมุ้งเนาะเพื่อเป็นการป้องกันในการติดเสื้อและบ่ควรที่จะไปในบ่อนที่มีเขตระบาดยกตัวอย่างว่าหมู่บ้านนี้มีคนเจ็บเป็นไข้ยุงลาย 2-3 คนเนาะเฮาบ่ควรที่จะไปเล่นไปเที่ยวหรือว่าไปนอนอยู่แถวนั้นเพราะว่าเฮ็ดให้เฮามีความเสี่ยงในการที่จะติดเนาะเนื่องจากว่ายุงที่มีในหมู่บ้านนั้นกัดไปแล้ว3คนเนาะแพ้ไปแล้ว3คนบ่ฮู้ว่ามันจะบินไปใส่ในหมู่บ้านนั่นเนาะถ้าหากเข้าไปนอนหรือเข้าไปเที่ยวในบริเวณที่มีเขตระบาดเฮาอาจจะมีความเสี่ยงในการติดเสือไข้ยุงลายได้เนาะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วจ้ะเนาะแต่ก็ถ้าหากอยู่บ้านก็ควรที่จะเปิดป้องเยี่ยมเนาะให้มีการระบายของลมมีการอย่างต่างๆเพื่อบ่ให้ยุงซุ่มอยู่ในบริเวณนั้นเนาะจ้ะเนาะก็ใส่สามารถใส่สเปรย์ในการขายุงเนาะสีดยุงเนาะเวลาเฮาออกจากโรงพยาบาลท่านก็สีแล้วก็อัดประตูไว้หลังจากนั้นก็เปิดมาฮอดก็เปิดป้องเอี่ยมมาเปิดพัดลมเพื่อให้ไล่อากาศเนาะจ้ะเนาะก็เป็นการป้องกันอีกอันนึงเนาะจ้ะเนาะนอกจากที่ว่าดร.ประจําการอยู่ห้องหมอนี้แล้วดร.ยังมีคลินิกเป็นของส่วนตัวอีกแม่นบ่จ้ะอ๋อเจ้าท่านหมอก็เฮ็ดคลินิกน้อยๆอยู่ชูอยู่เฮือนของเจ้าของเองเจ้าก็บ่แม่นคลินิกใหญ่อีหยังหรอกเจ้าสําหรับบริการชาวบ้านซุ่มๆบริเวณไกลๆเนาะแปลว่ากวดอาการทั่วไปเป็นบ่เจ้าเจ้าแม่นล่ะท่านหมอก็เป็นปัวพยาธิทั่วไปเนาะแต่ว่าท่านหมอเป็นเฉพาะทางพยาธิซึมเสือก็จะเน้นไปทางพวกนี้ล่ะเจ้าไข้ยุงลายหรือว่าอีหยังเฮาก็ให้คําแนะนําเนาะถ้าก็มีอาการเตือนเฮาก็แนะนําให้ไปนอนห้องหมอเนาะถ้าหากอาการบ่รุนแรงเฮาก็แนะนําให้พักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ควรจะกินอาหารดีๆเอียงแน่เนาะเฮาก็ได้แนะนําเข้าใจอยู่เจ้าเจ้าอันน่ะมาฮอดนี่ก็มีแต่ว่าเพิ่นก็บีซี่เด้อเพิ่นแม่นเจ้าดร.ก็บีซี่เสียเวลาน้ําดนก็ขอบใจหลายเจ้าเป็นอย่างดีเจ้าก็ขอลาความล้มเพิ่นเนาะเจ้าแต่มื้อนี้ก็ต้องขอลาความล้มนําดร.เนาะที่ว่าให้เกียรติมาร่วมรายการเมืองเราประจําสัปดาห์พอดแคสต์ให้เจ้าแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกหน้าที่เวียกงานเนาะเจ้าเนาะเจ้าครับขอลาล้มสบายดีตอนนี้เลยเนาะเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีครับสบายดีอย่าพลาดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเมืองเราประจําสัปดาห์พอดแคสต์ EP 12ของพวกเราได้ที่ Apple Google Podcast และก็ Spotify ได้เนาะสําหรับมื้อนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไปสบายดีสบายดี